หรือว่าเป็นวันอุดมมงคลที่เราทั้งหลายได้มาชุมนุมนี้เนื่องด้วยประรบคุณอรพันธ์มีความประสงค์อยากจะให้เป็นสิริมงคลในบ้านของตนที่เข้ามาอยู่ใหม่รู้สึกเรียกว่ามงคลขึ้นบ้านใหม่ตามธรรมเนียมชาวพุทธของเราเมื่อเปิดร้านก็ดีเปิดขึ้นอยู่บ้านใหม่ก็ดีเพื่อต้องการสิริมงคลให้เป็นผลนำความสุขความเจริญแล้วมีการทำพิธีทางพระพุทธศาสนามีการบำเพ็ญทานการกุศลไหว้พระสวดมนต์ภาวนาเราทั้งหลายก็ได้ทำกิจในเบื้องต้นคือทำวัดไหว้พระระลึกถึงคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์สดุดดีกล่าวยกย่องคำสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้ายกย่องสรรเสริญคุณพระธรรมยกย่องสรรเสริญคุณพระอริยสงฆ์หลังจากนั้นก็ได้สมาทานศีลเพื่อเป็นเครื่องประกอบการฝึกหัดอบรมกายของเราวาจาของเราและจิตใจของเราก็จะได้ตั้งเจตนาละเว้นในสิ่งที่ไม่เป็นมงคลที่เรียกว่าบาปเมื่อเราได้สมาทานศีลแล้วหลังจากนั้นปาราธนาพระสงฆ์สวดปริตมงคลเสร็จสิ้นไปแล้วลำดับจะนี้ไปให้เราทั้งหลายภาวนาเพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจของเราการภาวนานี้เราถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นบุญกุศลอย่างยอดเยี่ยมให้นั่งขาขวาวางบนขาซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงเรียกว่าอุตุงกายอย่างคือตั้งกายให้ตรงให้มีสติระลึกสำรวมเข้าไปหาใจของเราคือระลึกพุทโธธัมโมสังโฆแล้วระลึกพุทโธพุทโธคำเดียวให้ส่องดูใจของเราให้พินิจพิจารณาที่องค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่พระองค์ทรงตรัสว่าความสุขความสุขนั้นไม่ใช่ที่อื่นมีความสุขท่านว่าความสุขมีอยู่ในใจเราตรวจดูที่ความสุขมีอยู่ที่ไหนนอกจากใจของเราเป็นสุขแล้วไม่มีสิ่งใดมีความสุขนอกใจของเราเป็นทุกข์แล้วไม่มีสิ่งอื่นเป็นทุกข์ตรวจดูเรือนชานบ้านช่องของเราข้าวของต่างๆมีอะไรบ้างมันเป็นทุกข์นอกจากใจของเราเท่านั้นเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายพยายามสำรวมใจระลึกพุทโธธรรมโมสังโฆไว้ในใจแล้วก็ระลึกรวมไปรวมไปให้จิตใจสงบนัตติสันติปรังสุขขังท่านว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราก็ได้ยินได้ฟังแล้วเราก็สอดส่องดูจิตใจของเราทดลองดูคำสอนพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนั้นถ้าจิตใจของเรายังไม่เคยสงบเราก็ไม่รู้เราก็ยังไม่เชื่อยังไม่แน่ใจว่าความสงบนี้จะมีความสุขแค่ไหนเพียงไรเราก็ยังไม่ทราบเพราะจิตใจของเราไม่เคยสงบจิตใจของเราไม่เคยสำรวม
จิตใจของเราไม่เคยมีสติเข้าไประลึกเราจึงไม่รู้ว่าจิตสงบเป็นอย่างไรความสุขเป็นอย่างไรเราก็เลยหาแต่ความสุขทางอื่นภายนอกเข้าใจว่าความสุขภายนอกนั่นเป็นความสุขที่แท้จริงความสุขด้วยอมิตรความสุขด้วยวัตถุหาแต่วัตถุหาแต่เข้าของหาแต่เงินแต่ทองหาแต่บ้านช่องที่อยู่ที่อาศัยตกแต่งให้ดีให้สวยให้งามให้กว้างให้ขวางแต่คนก็ยังไม่ได้ความสุขเพียงพอไม่มีใครเคยออกปากว่าเรามีความสุขเพียงพอแล้วไปที่ไหนก็ได้ยินบ่นแต่ยุ่งการยุ่งงานเหน็ดเหนื่อยกระตำทำการทำงานไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนบางคนก็บ่นเป็นนี่เป็นสิน108,000ประการหาไปทำไปทำมาไม่ทราบความสุขอยู่ที่ไหนกันแน่ถามดูใครแล้วพอออกปากขึ้นมาแล้วก็ล้วนแต่มีแต่ความยุ่งความยากทั้งนั้นเพราะฉะนั้นความยุ่งยากความก่อกวนจิตใจให้เกิดความวุ่นวายนั่นแหละทุกข์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าว่าความสงบเป็นความสุขอย่างยิ่งจึงถูกต้องความทุกข์นั่นเป็นสภาวะก่อกวนจิตใจให้ทนได้ยากให้อยู่เฉยไม่ได้ให้ใจเศร้าหมองให้ใจกังวลกระวายให้ใจเหลืออดเหลือทนทนอยู่ไม่ได้จึงได้เรียกว่าทุกข์เมื่อมันมาอยู่ในใจแล้วก็ทำใจของเราให้ลำบากทำใจให้เศร้าหมองทำใจไม่ให้แช่มชื่นนั่งก็ไม่มีความสุขถ้าเกิดขึ้นในใจล่ะที่นั่งที่นอนเคยสบายอย่างก็ไม่สบายที่นอนเคยนอนหลับสบายก็ไม่หลับอาหารเคยรับประทานอร่อยก็ไม่อร่อยกลืนไม่ลงจิตใจเคยเบิกบานหน้าตาเคยยิ้มแย้มแจ่มใสก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ได้เมื่อใจไม่ดีแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกข์ทำให้ใจของเราดีทำให้ใจเศร้าทำให้ใจหมองใจเศร้าหมองเช่นนี้แหละท่านว่าเราได้ตกในที่ทุกข์อยู่ในที่ทุกข์ที่นั่งอันทุกข์ที่นอนอันทุกข์แต่ใจไม่ดีเราทั้งหลายเมื่อเราไม่อยากได้เมื่อใจนี้มันทุกข์ได้ใจนี้ก็ต้องสุขได้ใจนี้มันวุ่นวายได้ใจนี้ก็ต้องสงบได้ฉะนั้นเมื่อเรามาแก้ไขให้ออกจากความไม่สงบสิ่งใดที่เป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบเราก็ศึกษาให้รู้ว่าความไม่สงบนี่มาอะไรต้นสายปลายเหตุมาจากไหนเมื่อเราภาวนาตรวจตราพิจารณาดูแล้วเรื่องมันมาจากเหตุเมื่อเหตุนี้มีทุกข์จึงมีเหตุนี้ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีเราก็รู้จักทุกข์เพราะทั้งเหตุเมื่อเรานี่เราก็ดับได้เมื่อเราไม่ไปแตะต้องเหตุเราแก้ไขเรื่องเหตุแล้วทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นที่เราได้รับทุกข์แก้ไขไม่ได้เพราะเราไม่ได้ใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาตัวถ้าไปถึงเหตุที่มาเห็นทุกข์แต่ที่มันผลิตทุกข์ให้เราเหตุที่เราได้รับทุกข์หรือผิดทุกข์ให้เรานั้นก็เพราะสติของเรายังไม่สมบูรณ์เต็มที่เพราะปัญญาของเราไม่สมบูรณ์เต็มที่เพราะสติในทางธรรมของเรายังไม่ได้ระลึกยังไม่ได้น้อมนึกเข้ามาในใจสติปัญญาในทางธรรมก็ไม่ได้คิดนึกมาให้มีสมบูรณ์บริบูรณ์ในจิตในใจเพราะฉะนั้นที่พึ่งทางใจของเราจึงไม่มีที่พึ่งทางใจนั้นไม่ได้พึ่งเข้าของเงินทอง
ข้าวน้ำโภชนาอาหารอันนั้นมันเป็นที่พึ่งของกายมาบำรุงร่างกายส่วนจิตใจไม่เป็นอย่างนั้นจิตใจต้องการความสงบต้องการความเรียบร้อยต้องการความเย็นเพราะฉะนั้นต้องการธรรมคือความบริสุทธิ์ความถูกต้องที่เรียกว่ากุศลจิตใจต้องการกุศลต้องการบุญมาเป็นที่พึ่งถ้าใครได้บำเพ็ญบุญไว้ในจิตใจเป็นต้นว่าทำบริจาคทานก็เป็นบุญถ้าใครได้เสียสละวัตถุเข้าของไปทำประโยชน์เสียสละไปแล้วนั่นเป็นบุญเป็นกุศลเราลึกขึ้นมาก็เราได้ช่วยเหลือเช่นมาช่วยเหลือทางวัดวัดก็ตั้งอยู่ได้วัดก็มีขึ้นมาทำให้วัดเจริญขึ้นมามีพระเจ้าประสงค์มีผู้ประพฤติปฏิบัติถึงแม้ว่าสิ่งที่เราบริจาคหมดไปก็ตามแต่สิ่งที่ตอบแทนก็คือมีสถานที่ฝึกปฏิบัติอบรมได้ที่พึ่งทางใจแล้วไม่ใช่ได้แต่เราคนเดียวได้ชาวพุทธทั่วไปได้มาบำเพ็ญประโยชน์ตลอดถึงพระเจ้าพระสงฆ์ก็ได้มาอยู่ประพฤติปฏิบัตินั่นการทำบุญให้ทานเรียกว่าจาคะเราระลึกเป็นอนุสติภาวนาจาคานุสติระลึกขึ้นมาก็เกิดความอิ่มใจปลื้มใจได้รับความสุขไม่เหมือนระลึกถึงสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีที่เราได้ทำไว้ตั้งแต่อดีตนานมาแล้วก็ตามเมื่อระลึกถึงได้สัมผัสทางจิตใจแล้วทำให้จิตใจไม่ดีเศร้าใจขึ้นมาคนอื่นก็ทำให้เราก็ดีเราทำขึ้นเองก็ดีล้วนแต่เป็นเหตุเป็นเรื่องให้เศร้าใจทุกข์ใจร้อนใจทั้งนั้นนั่นเพราะฉะนั้นกรรมติดตามได้อย่างนี้แหละเราทำตั้งแต่อดีตนานเท่าไรไม่ใช่ว่าจิตใจมันสละทิ้งได้เมื่อไรมันยังระลึกขึ้นมายังตามขึ้นมาให้ได้ทุกข์ไปได้เศร้าหมองใจนั่นมันมาได้อย่างนี้ที่เรียกว่ากรรมเป็นผู้ให้ผลในทางไม่ดีก็ติดตามมาเพราะมันตัดไม่ขาดจิตใจของเราไม่ได้สลัดไม่ได้ตัดขาดเห็นบุคคลก็ดีเห็นสถานที่ก็ดีที่เคยทำไม่ดีเคยได้รับทุกข์รับโทษระลึกขึ้นมาแล้วก็ทุกข์ขึ้นมาอีกเศร้าใจอีกมันขาดไม่เป็นมันไม่หายจากจิตใจมันฝังไว้ในใจเลยมันเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยติดตามเรียกว่ากรรมนั้นเป็นผู้ติดตามถ้าทำกรรมไม่ดีกรรมไม่ดีเป็นผู้ติดตามอย่างนี้ทีนี้เรามาทำกรรมดีกรรมดีก็ติดตามเราเมื่อเราระลึกถึงความดีแล้วไม่มีทุกข์ใจทุกข์ไม่ได้ตามมาเลยมีแต่ความสุขใจความอิ่มใจเราได้ทำความดีได้พาตัวของเราเองไปให้ทานไปรักษาศีลไปปฏิบัติภาวนาเราก็เป็นคนดีขึ้นมาพาลูกพาเจ้าไปฝึกไปอบรมลูกเต้าของเราก็กลายเป็นคนดีขึ้นมานั่นเนี่ยพาญาติพี่น้องไปปฏิบัติฝึกหัดภาวนาทุกคนก็เลยเป็นคนมีบุญมีกุศลทำให้เป็นผลจิตใจให้สงบให้เยือกเย็นและลึกถึงความดีที่ทุกคนได้ทำแล้วทุกคนก็ได้รับความสุขได้รับความเบิกบานในจิตในใจดีกว่าเราไปมัวเมาเพลิดเพลินไปที่อื่นหมดเงินหมดทองกลับมาบ้านแล้วก็กลุ้มใจอีกไปมัวเมาเพลิดเพลินในเวลาความหลงความมัวเมาในสถานที่รื่นเริงต่างๆเราเนื้อกว่ามีความสุขเวลากลับมาถึงบ้านแล้วก็มีความเหน็ดเหนื่อยเงินทองก็หมดอดหลับอดนอนเหน็ดเหนื่อยขึ้นมาจิตใจก็ไม่ได้ความรู้ความฉลาดอะไรพึ่งอะไรไม่ได้ไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลไม่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ท่านจึงเรียกว่าอาบายามุขสถานที่อย่างนั้น
ฉันที่ทำให้เสื่อมจากกุศลจากสติจากปัญญาท่านเรียกว่าอาบายคือมันเสื่อมจากสติจากปัญญาจากธรรมอันเป็นกุศลเป็นค่าศึกต่อการกุศลถ้าหากว่าเราทั้งหลายถึงเราไม่ไปวัดเราอยู่ที่บ้านหาความสุขในบ้านของเราก็ยังได้ไม่ต้องไปหาความสุขในที่อื่นเราต้องการตกแต่งบ้านของเราให้ดีรักษาจิตใจของเราให้ดีเราอยากได้บุญได้กุศลที่พึ่งทางใจเราก็จัดห้องไว้ในบ้านของเราสักห้องหนึ่งพอเสร็จกิจธุระจากภายนอกเราจะพักผ่อนให้ร่างกายของเราแล้วเราก็เข้าห้องพระระลึกถึงความดีแล้วก็กราบคุณพระพุทธเจ้ากราบระลึกคุณพระธรรมกราบระลึกถึงคุณพระสงฆ์แต่เพียงกราบเท่านั้นเนี่ยจิตใจของเรามันก็ออกจากสิ่งที่ไม่ดีแล้วพอเราเข้าห้องพระนะจิตใจของเรามันละได้ง่ายมันไม่ใช่เป็นของยากเพียงแต่ระลึกถึงความดีเพียงแต่ระลึกเข้าไปเท่านั้นจิตก็มาตั้งอยู่ในความดีแล้วมาตั้งอยู่ในคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์เราไปนั่งเรากราบสวดมนต์พอสมควรเท่าที่เราที่จะทำได้แล้วก็นั่งดูใจของเราใจของเราที่กระกรำทำงานรับความกระทบกระเทือนวุ่นวายจากการจัดงานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะชีวิตของเรายังมีอยู่เราก็จำเป็นจะต้องทำจะเป็นจะต้องคิดนึกเมื่อเราคิดนึกแล้วการงานก็มีความเหน็ดเหนื่อยธรรมดาเราก็มาชำระจิตใจของเราให้สงบความเหน็ดเหนื่อยก็ค่อยคลายไปความสุขก็ย่อมเกิดขึ้นนี่เพราะฉะนั้นการระลึกถึงความดีมีประโยชน์อย่างนี้เป็นที่พึ่งทางจิตใจของเราอย่างแท้จริงเมื่อใจของเราดีแล้วอยู่ที่ไหนนั่งก็ดีนอนก็ดีมีความสุขเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายความสุขไม่ได้อยู่ที่อื่นที่ไกลอยู่ที่เราทั้งหลายมามีสติระลึกเข้าไปในจิตใจภายในแล้วก็รักษาความสงบตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสใดจิตใจของเราสงบได้แล้วความสุขก็บังเกิดขึ้นทันทีบ้านของเราก็สงบสถานที่ก็สงบทุกคนก็เลยสงบไปด้วยเมื่อเราสงบถ้าเราวุ่นวายล่ะยิ่งเราผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวล่ะถ้าหัวหน้าวุ่นวายล่ะผู้อยู่ในบ้านก็วุ่นวายไปด้วยเดือดร้อนไปด้วยถ้าจิตใจวุ่นวายร่างกายก็เดือดร้อนไปด้วยคนอื่นก็เดือดร้อนไปด้วยถ้าจิตใจสงบร่างกายก็เรียบร้อยทุกอย่างการเดินก็เรียบร้อยนั่งก็เรียบร้อยพูดก็เรียบร้อยจิตใจสงบล่ะในบ้านก็เรียบร้อยทุกอย่างก็จะมีความเรียบร้อยหมดแต่ใจไม่ใช่ใจมันวุ่นวายล่ะไม่สงบล่ะกายก็ไม่สงบวาจาก็ไม่สงบในบ้านก็ไม่สงบกระทบกระเทือนกันไปหมดนอนก็ไม่เป็นสุขนั่งก็ไม่เป็นสุขนานนั่นแหละพวกเราเห็นไม่ต้องละขันไปแล้วจึงได้เราเห็นอยู่นี่แหละความดีก็เห็นอยู่นี่แหละสิ่งที่ไม่ดีก็เห็นอยู่นี่แหละบางคนยังสงสัยว่าบาปมีจริงไหมบุญมีจริงไหมมีแล้วไม่มีแล้วก็มีคนเราก็ทุกข์อยู่วุ่นวายอยู่ตลอดอยู่ทุกคนจะว่ามีแล้วไม่มีแล้วบาปก็เป็นชื่อของก่อกวนจิตใจที่ใครๆไม่ชอบนั่นเองนั่นจะเรียกว่าบาปก็มันก็มีอยู่อย่างนี้บุญก็มีอยู่อย่างนี้เมื่อใครปฏิบัติแล้วก็มีความสงบมีความเรียบร้อยมีความสุขมันก็มีผลจากความดีอันนั้นสิ่งใดเมื่อทำแล้วไม่ได้เป็นเหตุได้รับความเดือดร้อนทั้งตนและบุคคลผู้อื่นมีผลที่เกิดสติปัญญาเกิดความดีหรือทางการงานได้ทรัพย์สมบัติมาใครๆก็ไม่เดือดร้อนได้มาโดยทางชอบธรรมนั่นเรียกว่าบุญเรียกว่ากุศลถ้าได้มาโดยทางไม่ชอบ
มีเวรมีภัยตามมาถึงจะได้มากเท่าไหร่ก็ไม่มีความสุขนึกว่าได้มากๆแต่มีความสุขแบบใช้ความว่าโลภโกงเขาบ้างเบียดเบียนบังเขาบ้างด้วยวิธีต่างๆได้มาก็มีเวรมีภัยเห็นมากต่อมากแล้วเพราะฉะนั้นได้มาโดยทางที่ชอบโดยอาศัยความดีที่บังเกิดขึ้นอาศัยสติปัญญาได้มาโดยความขยันหมั่นเพียรนั่นมีความสุขเลี้ยงตนให้เป็นสุขเลี้ยงครอบครัวให้มีความสุขตลอดถึงทำบุญทำกุศลสนุบำรุงก็มีผลกำไรชีวิตให้มีความสุขนี่เป็นทางสงบเพราะทำความดีให้มีความสุขอย่างนี้ยิ่งมาภาวนาให้สงบละเอียดไปแล้วยิ่งมีความสุขเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วให้พากำหนดจดจำในใจให้ออกจากความกังวลกังวายความวุ่นวายบ้างให้ปลดปล่อยภาระไว้บ้างให้เหลือแต่ใจกับพุทธโธให้ได้สรณะที่พึ่งจริงๆเอาภาวนาสักครู่หนึ่งจะมาจะหยุดไม่อธิบายเพื่อให้เราทั้งหลายได้ดูใจของเราให้เกิดความสงบขึ้นมา